ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยอีสานหรือเหนือใต้ฉันหิวข้าวรีบจัดมาโชว์ป่าสักชามกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีช้อปสนุกสุขที่บิ๊กซีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกับข้าวเช้านี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับกลับมาพบกับผมเชฟปูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปพัทยาบีชรีสอร์ทนะครับเขามีวิวแบบติดทะเลโอ้โหมองไปเนี่ย360องศาดูวิวอย่างเดียวยังไม่พอยังมีอาหารที่เขาบอกว่ารสชาตินั้นเด็ดอร่อยมากๆเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเชฟที่นี่เขาเก่งไงเขาเล่าลือมาอย่างนั้นวันนี้ครับเราเลยต้องมาพิสูจน์ตามมาคุณผู้ชมตามผมมาพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับคุณตุ้มเป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมGolden Tulip พัทยาบีชรีสอร์ทนะครับสวัสดีครับคุณตุ้มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรม Golden Tulip พัทยาบีชรีสอร์ทของเรานะคะขอบคุณมากครับสวยไหมล่ะคุณผู้ชมดูสิคุณตุ้มเขาสวยแบบนี้นะครับแต่เขาไม่แค่สวยธรรมดาวันนี้ครับคุณตุ้มเขาจะมาเล่าถึงรายละเอียดที่มีอยู่ในโรงแรมแห่งนี้นะครับแล้วก็จะเล่าถึงโปรโมชั่นด้วยที่ทุกคนอยากรู้เพราะเข้ามาเที่ยวกันแล้วใช่ไหมครับค่ะเริ่มต้นก่อนเลยที่นี่เปิดมานานหรือยังครับโรงแรมของเราเปิดมา2ปีแล้วนะคะห้องพักทั้งหมดมี105ห้องค่ะห้องพักของเราเห็นวิวทะเลทุกห้องเลยนะคะโอ้เปิดมา2ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าดูจากโรงแรมเนี่ยยังใหม่สะอาดเหมือนเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วเลยโอ้โหดูแลโรงแรมดีมากเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินผ่านลงไปที่ชายหาดนะครับเห็นหน้าห้องนี่เดินออกมาแล้วก็กระโดดลงน้ำได้เลยพูลแอสเซทค่ะจะเป็นห้องพูลแอสเซทค่ะเราจะมีทั้งหมด7ห้องค่ะเฉพาะด้านล่างแล้วก็ผมอยากรู้ว่าคือตอนนี้เดือนที่เรากำลังออนแอร์อยู่เนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับเป็นหน้าเที่ยวคุณผู้ชมทางบ้านก็น่าจะต้องอยากรู้แล้วว่ามีโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นของเราตอนนี้จะมีอยู่ที่ราคา 1,899 รวมเบรกฟาสต์แล้วก็เซตดินเนอร์ด้วยนะคะเราจะมีเป็นซีฟู้ดด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าโรงแรมนี้นะครับถ้าจองผ่านคุณตุ้มหรือติดต่อคุณตุ้มโดยตรงนี่ได้ดีดีกว่าอาวุธได้คุณผู้ชมจริงหรือเปล่าจริงค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้ครับคุณผู้ชมเรารู้แล้วว่าการดีลกับคุณตุ้มโดยตรงเนี่ยอาจจะได้ดีลที่ถูกกว่า Agoda นะครับแต่ที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าช่องทางติดต่อนั้นมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจาก Facebook Fanpage ก่อนเลยใช่ค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่ Facebook Page ของโรงแรมโดยตรงได้เลยนะคะ Golden Tulip Pattaya Beach ค่ะอยู่ซอยนาเกลือ16ค่ะผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมก็ได้รับรู้ครบถ้วนทุกช่องทางการติดต่อของทางโรงแรมแล้วนะครับแต่มีอยู่อย่างนึงที่ผมยังรอคอยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้กินเลยหิวแล้วเรียนเชิญทางด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่สมอบีชบาร์ของเรานะคะทางเชฟของเราทำอาหารไว้เตรียมต้อนรับคุณลูกค้าไว้3เมนูเรียบร้อยแล้วนะคะสัญญาแล้วนะค่ะเดี๋ยวขอขอบคุณคุณตุ้มก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอตัวไปหม่ำคนเดียวเลยผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเชฟแบงค์นะครับเป็น Executive Chef ประจำห้องอาหาร Small หรือเป็นสับสแลมมาจากคำว่าสมอนั่นเองใช่ไหมครับเอาคุณผู้ชมตบมือให้เชฟแบงค์นะครับเชฟน้ำตาล้ามองเราได้ไหมเชฟแบงค์บอกผมว่ารายการกับข้าวเช้านี้มาทั้งทีครับจะให้ทำอาหารมาให้ชิมอย่างเดียวไม่ได้เชฟอยากจะบอกเคล็ดลับความอร่อยของเชฟนะครับให้กับคุณผู้ชมได้รู้ด้วยโดยการสาธิตการทำเมนูอาหารแล้วเมนูที่เชฟแบงค์จะโชว์ให้คุณผู้ชมดูในวันนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมตำหมึกสายครับผมตำหมึกสายครับช่วงนี้อินเทนสายกินยำสายตำมันมาแรงครับต้องหมึกสายเลยนะถ้าจะให้อร่อยได้ดีต้องที่สมองเราที่นี่ครับโกลเด้นทูลิปครับพัทยาบีชไม่ค่อยถ่อมตัว ผมเป็นคนชอบคนมีความมั่นใจเชฟครับแล้วเราจะต้องเริ่มทำยังไงอะฮะอันดับแรกครับเราต้องลวกปลาหมึกสายก่อนครับครับผมไอหมึกสายนี่คือหมึกที่คนเกาหลีเขาชอบกินกันหรือเปล่าที่มันดิ้นอยู่ในปลาอันนี้มันเป็นหมึกที่มาหลัง8โมงแล้วครับหมึกสายตึงตึงโป๊ะเป็นไ
ณผู้ชมครับนอกจากคุณผู้ชมมาทานอาหารที่ร้านสมอลแล้วจะอิ่มอร่อยแล้วเดี๋ยวจะมีเชฟของเรานะครับเล่นตลกให้คุณผู้ชมดูอีกด้วยนะครับใช่ครับระหว่างที่จะรอเนี่ยคือเราตำพริกก่อนได้ครับผมครับผมตัวซิกเนเจอร์ของเราคือเราใช้เป็นพริกแห้งตำนะครับซึ่งจะให้รสเผ็ดและหอมกว่าพริกสดใช่ใช่ผมชอบผมชอบแล้วใส่กับกระเทียมครับผมผู้ชมครับนี่เขาบอกว่าลูกผู้ชายนั้นถ้าเกิดทำครัวแล้วโขกคกนะครับได้เสียงดังหนักแน่นไม่ใช่คนกลัวเมียไม่ใช่คนกลัวเมียแน่นอนผู้ชมแฟนดูอยู่นะเราอะแถวบ้านเรียกแรงร้อยแข้งครับโอ้โหหยอกหยอกหยอกครับชอบต่อไปใส่น้ำตาลปี๊บนะครับผมครับผมน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บครับอันนี้ตามด้วยน้ำปลานิดนึงครับผมผมชอบครับน้ำปลานี่อันนี้เป็นของเราเป็นน้ำปลาต้มสุกแล้วครับเราพัชไรแล้วอ๋อรับรองได้ไม่มีท้องใช่ครับไม่มีท้องเสียครับผมง่ายๆหลังจากนั้นครับผมใส่ผักชีใบเลื่อยครับผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยมะเขือเทศครับมะเขือเทศมะเขือเทศตามด้วยหอมแดงครับผมเฮ้ยแปลกเหมือนน้ำส้มตำผสมกับน้ำยำอะไรอย่างใช่ครับผมงั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมก็คือเราต้องทำน้ำมันก่อนใช่ครับตามด้วยน้ำมะนาวครับผมหลังจากนั้นก็เป็นคิวพระเอกของเราแล้วครับเป็นปลาหมึกสายครับผมปลาหมึกสายคือเอาลงไปคลุกหลังจากนั้นครับเราก็ใส่มะเขือเปาะลงไปครับมะเขือเปาะใช่ครับท็อปด้วยผักชีไปเลยนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมครับอ๋อเมื่อกี้เราตำให้มันรวมอยู่ในเครื่องอันนี้เราโรยเข้าไปอีกหน่อยนึงหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมเมนูง่ายๆครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องชิมแล้วโอ้เป็นบทบาทหน้าที่ที่หนักหน่วงมากเลยนะฮะการชิมอาหารเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินอะไรเลยนะเนี่ยจริงๆบอกผู้ชมตรงๆเลยไม่ค่อยชอบชิมอะไรโอ้เอาตัวนี้ทั้งตัวเลยนะผู้ชมตัวนี้นะยังไงบ้างครับเชฟโบหมึกสายนะคุณผู้ชมนุ่มไม่เหนียวเลยที่สำคัญปลาร้านั้นไม่เหม็นกลุ่มกรอบมากสุดยอดแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เขายังมีอีก2เมนูเดี๋ยวให้เชฟแบงค์ถือแล้วก็อธิบายดีกว่านี่เมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับผมเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ของทางครัวสมอเรานะครับชื่อ3เกินนึ่งมะนาวครับอันนี้เป็นกุ้งลายเสือครับราดซอสมะขามก่อนที่จะไปให้เชฟแบงค์ฝากครัวหน่อยฮะครับผมก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่อยากจะมีทริปเที่ยวพักผ่อนสักที่นึงนะครับก็ขอให้เลือกโรงแรมโกลเด้นทิวลิปพัทยาบีชรีสอร์ทนะครับที่นี่ของเรานอกจากห้องอาหารสมอลที่ติดชายหาดมีหาดส่วนตัวแล้วนะครับแล้วก็ยังมีห้องอาหาร OPO นะครับแนะนำให้ลูกค้ามาลองชิมอาหารทานดูนะครับยินดีต้อนรับครับคุณผู้ชมครับผมขอรับรองกับคุณผู้ชมเลยว่าเมนูอาหารที่ห้องอาหารสมอลนะครับของโรงแรม Golden Tulip พัทยาบีชรีสอร์ทนั้นอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอร่อยง่ายๆกับสุรีวันนี้ครับผมมีเมนูง่ายๆแต่ว่าน่ากินมากๆมาฝากคุณผู้ชมครับเมนูนี้มีชื่อว่าไข่ตุ๋นทรงเครื่องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนจะมาลงมือทำนะครับสำหรับเครื่องปรุงและส่วนผสมนะครับมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำซุปนะฮะมีนมข้นจืดมีเกลือมี3เกลือหรือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับมีพริกไทยป่นมีกระเทียมเจียวกับน้ำมันกระเทียมเจียวด้วยนะวัตถุดิบเราจะมีไข่ไก่นะแล้วก็เครื่องทะเลหมูและสำหรับไข่ตุ๋นทรงเครื่องในสูตรนี้ผมจะกินคู่กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งเดี๋ยวดูเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับขั้นแรกนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ในส่วนของ3เกลือหรือรากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปนะฮะแล้วก็ผัดรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้หอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยเริ่มได้แล้วนะฮะใส่หมูลงไปครับผัดหมูให้สุกเลยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะให้เขามีรสชาติบางๆนะในส่วนของไข่นะครับผมจะเริ่มต้นจากน้ำซุปจริงๆแล้วน้ำซุปนี่นะครับคุณผู้ชมถ้าร้อนนี่จะดีมากเพราะว่าพอมาตีรวมกับไข่เนี่ยไข่มันก็จะสุกไปแล้วส่วนหนึ่งนะพอลงไปนึ่งมันจะได้ฟูขึ้นมาเลยนี่นะครับน้ำตาลนะครับใส่ลงไปนิดเดียวนะฮะนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆเพื่อให้มีรสชาติแปรมนะฮะเกลือ1หยิบมือ
ใส่ลงไปหนึ่งหยิบมือนะฮะแล้วเราก็ไปเน้นที่ซีอิ๊วขาวนะครับผมครับไข่ครับไข่ตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เติมในส่วนของนมข้นจืดครับเพิ่มความหอมมันลงไปก่อนที่จะเอาไข่เนี่ยลงไปนึ่งนะฮะจะต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนคุณผู้ชมครับตอนนี้ไข่ตุ๋นของผมเนี่ยสุกแล้วนะฮะวิธีการดูว่ามันสุกไหมเปิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เอามือนี่เขย่าดูนะครับเขย่าดูนิดหน่อยถ้าเกิดว่าไข่นั้นมันไหลไปไหลคือขยับไปทางซ้ายทีขวาทีนั่นแสดงว่ายังไม่สุกถ้าเขย่าแล้วมันเด้งเหมือนเยลลี่หมายความว่าสุกแล้วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องปลาดุกนะกระดุกกระดิกอีนี่ปลาดุกนะกระดุกกระดิกเอามาผัดพริกน่าอร่อยดีเฮสามชั้นปนมันนิดๆเอามาเจียวใส่พริกอร่อยดีเฮไม่เลวังกาบหอยปูปลาคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการกับข้าวเช้านี้นั้นหมดลงแล้วแต่คุณผู้ชมสามารถจะติดตามรายการของเราได้ที่ Facebook Fanpage หรือว่าช่อง YouTube นะครับ S&C Emporium ติดตามได้ทุกช่วงเวลาเลยและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆสวยๆหรูๆแบบนี้ที่โรงแรม The Site Miss Hotel ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เชฟปูนั้นมาถ่ายทำวันนี้หมดเวลาลงแล้วเชฟปูต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ